เราจะต้องมีหลักยึดของใจเอาไว้ให้ได้ตลอดเวลาข้างในต้องหยุดนิ่งข้างนอกแม้เคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามก็จะไม่นำความทุกข์ใจให้มันเกิดขึ้นกิจกรรมในโลกมนุษย์นี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเคลื่อนไหวกันเพราะนั้นใจก็อย่าให้ไหวตามไปด้วยต้องให้มีหลักภายในหยุดนิ่งภายนอกเคลื่อนไหวชีวิตจึงจะสมบูรณ์แล้วก็ความทุกข์จะได้ไม่มาครอบงำใจเราแม้ทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยกว่าคนอื่นเขาทุกข์น้อยมันก็จะไม่มีทุกข์เพราะเรามีหลักยึดของใจนะจ๊ะ